ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดผ่าแผนกระชับอำนาจบิ๊กตู่ลดบทบาทบิ๊กป้อมการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามากำกับดูแลงานของกองทัพตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยตรงนั้นคงไม่ใช่เข้ามาแบ่งเบาภาระของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับหน่วยงานดังกล่าวมาในช่วงรัฐบาลคสช.แต่เพื่อต้องการกระชับอำนาจให้เบ็ดเสร็จแข็งแกร่งไม่ด้อยไปกว่าเมื่อครั้งเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.หลังจากต้องสูญเสียอำนาจอย่างมาตรา 44 ที่มีมาจากการยึดอำนาจไปเพื่อแลกกับการเข้าสู่รัฐบาลเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้แม้นายกรัฐมนตรีจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดินแต่หากไม่ได้กำกับดูแลหน่วยงานราชการโดยตรงก็แทบจะไร้อำนาจบรรดาข้าราชการอาจไม่ยำเกรงเนื่องจากไม่สามารถให้คุณให้โทษเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้โดยตรงยิ่งเป็นรัฐบาลผสมที่มีเสียงปริ่มน้ำทำให้รัฐบาลไร้เสถียรภาพสุดๆโอกาสที่พรรคร่วมรัฐบาลกลุ่มการเมืองในพรรคพลังประชารัฐสามารถคิดล้มล้างรัฐบาลได้ทุกเวลาหากความคิดและผลประโยชน์ขัดกันแม้จะมีสว250เสียงอยู่ในมือในการโหวตนายกรัฐมนตรีถึง5ปีที่จะสร้างความมั่นคงทางการเมืองให้บิ๊กตู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ใช่ว่าเสียงเหล่านี้จะมีโอกาสแปรผันในอนาคตงานนี้บิ๊กตู่ไม่มีทางเลือกจึงต้องเอาหน่วยงานที่มีผลต่อการใช้อำนาจโดยตรงมาไว้ในมือโดยเฉพาะกองทัพซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการค้ำให้รัฐบาลอยู่รอดปลอดภัยมีเสถียรภาพเพราะประเทศไทยยังอ่อนไหวกับอำนาจทางทหารประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาหากผู้นำรัฐบาลขัดแย้งกับผู้นำทางทหารผลที่ปรากฏชัดคือไม่ล้มรัฐบาลก็มีการยึดอำนาจรัฐประหารในขณะที่ตำรวจก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะเสริมความมั่นคงให้กับรัฐบาลในการจัดการกับฝ่ายตรงกันข้ามรวมทั้งป้องกันสกัดกั้นไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนไหวเล่นงานรัฐบาลได้ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาตำรวจกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจตลอดมาเช่นเดียวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่นับวันเริ่มมีอิทธิฤทธิ์มากมายในการใช้อำนาจในบริบทต่างๆอำนาจอันทรงพลังเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของหน่วยงานเหล่านี้หากบิ๊กตู่ปล่อยให้บิ๊กป้อมไปคุมเหมือน5ปีที่ผ่านมาย่อมทำให้บารมีของบิ๊กตู่หดหายไปไม่โดดเด่นกลายเป็นนายกตีนลอยต้องคอยพึ่งบิ๊กป้อมตลอดเวลาซึ่งอาจล่มไปก่อนเวลาอันควรแม้บิ๊กตู่จะมีการอธิบายว่าการเข้ามาคุมกองทัพตำรวจเพื่อแบ่งเบาภาระบิ๊กป้อมอันเนื่องมาจากสุขภาพที่ไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยมาเกมนี้คนรอบข้างของบิ๊กป้อมย่อมมองออกนี่คือแผนการลดอำนาจบิ๊กป้อมอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามกลยุทธ์รวบอำนาจของบิ๊กตู่ดังกล่าวจะสำเร็จตามแผนหรือไม่รัฐบาลเรือเหล็กลอยอยู่ท่ามกลางเสียงปริ่มน้ำได้นานขนาดไหนการเวลาเท่านั้นจะเป็นบทพิสูจน์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Post Today อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ